ช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ที่เราก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่านี่ก็เข้าสู่เดือนที่2แล้วเนาะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุณแตงโมพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทนะฮะตั้งแต่24กุมภาพันธ์วันนี้7เมษายนมีความเคลื่อนไหวอีกแล้วครับเพราะว่าความเคลื่อนไหวในวันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายของคุณแม่ของคุณแตงโมแล้วก็ตัวของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยก็เดินทางไปที่ภูธรภาคหนึ่งนะฮะตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าคุณแม่เนี่ยจะไปแจ้งตำรวจให้จับคนบนเรือเพิ่มให้ออกหมายเรียกออกหมายจับเพิ่มแต่ว่าทนายเนี่ยเขาก็เป็นการชี้แจงออกมาว่าจริงๆคุณแม่เนี่ยแค่ไปให้ปากคำเพิ่มกับตำรวจหลังการให้ปากคำจะมีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใครเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอันนั้นก็สุดแท้แต่เจ้าพนักงานนี่นะฮะวันนี้ครับไปตามนัดก็ไปพบกับตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าอยากจะให้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมและสอบสวนดำเนินคดีกับกระติก1ใน5คนบนเรือลำที่เกิดเหตุในความผิดฐานทำลายหลักฐานคือก่อนหน้านี้คุณกระติกเนี่ยเขารับสารภาพว่าเขาให้การเท็จแล้วก็พากันไปที่สำนักงานอัยการนนทบุรีแต่ว่าทางอัยการก็ตีสำนวนกลับมาให้พนักงานสอบสวนสอบให้สิ้นกระแสความก่อนทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวคงต้องรอดูครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับฟ้องได้เพราะถ้ารับฟ้องแล้วในอนาคตมีปรากฏหลักฐานใหม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าฟ้องซ้ำไม่ได้ไงวุ่นวายให้ดูสำนวนหลักก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเป็นหลักก่อนถ้าตรงนี้มันชัดไอ้เรื่องการให้การเท็จแล้วก็มีการรับสารภาพอันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งทนายเดชายืนยันว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการลบรูปภาพออกจากมือถือซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นมือถือของคุณแตงโมหรือว่าของคุณกระติกต้องรอถามจากตำรวจอีกครั้งแต่ก็เชื่อมั่นน่าจะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมข้อหานี้กับคนบนเรือตรงจุดนี้นะครับจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนขณะที่คุณแม่พนิดาก็ย้ำเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยอมรับรู้สึกตลกเหมือนกันนะกรณีของส.ส.เต้พระรามเจ็ดที่ออกมาเปิดเผยเรื่องผ้าคลุมสีขาวอ่ะที่ก่อนหน้านั้นเขามีการไลฟ์คือส.ส.เต้เนี่ยนั่งอยู่กับทนายกฤษณะค่ะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพทนายเก่าของคุณแม่เนี่ยท่านเนี้ยแล้วไลฟ์จอด้านล่างนั่นคือบังแจ็คที่เขาบอกว่ามีคนส่งมาให้เขาอยู่ที่อเมริกานู่นแน่ค่ะแล้วก็โชว์ภาพผ้าคล้ายๆกับสีขาวๆมีลายจุดๆแล้วบอกอุ๊ยกลิ่นเหม็นเหมือนเลือดเลยอ่ะเตรียมที่จะแบบส่งพิสูจน์แล้วก็เป็นที่มาว่าคุณเต้เนี่ยเคยเกริ่นๆโพสต์ว่าเดี๋ยวจะไป USA เลยใช่จะไปเอาหลักฐานเนี้ยส่งให้พิสูจน์กับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐหน่วยงานเอกชนและก็คู่ขนานกับคุณหญิงหมอก่อนที่จะบอกว่าไม่ได้ไปละติดปัญหาเรื่องวีซ่าก็ให้เจ้าตัวก็คือบังแจ็คเนี่ยส่งให้คุณหญิงหมอเองก็แล้วกันคุณแม่ก็บอกว่าก็รู้สึกตลกเหมือนกันนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นน่ะเพราะไม่เชื่อว่าไอ้ผ้าผืนนั้นจะเป็นของลูกสาวแม่แล้ววันนี้พี่หนุ่มกันชัยเขาก็มีการเปิดคลิปบนเรือว่ามันไม่น่าจะเป็นผืนเดียวกันนะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณแม่ได้คุยกับส.ส.เต้แล้วฮะครับคุณแม่เอาไงอ่ะแม่ไม่ติดใจถ้าส.ส.เต้เขาเจตนาดีจะช่วยหาหลักฐานอันนี้แม่ไม่ติดใจโอเคเคลียร์จบเรื่องนี้ส่วนบังแจ็คล่ะคุณแม่แม่บอกว่าส่วนบังแจ็คก็พยายามโทรมาหานะเหมือนจะแอบอัดเสียงนำไปตัดต่อเผยแพร่โดยที่ไม่ขออนุญาตหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ต้องดูต่อนะฮะแล้วก็ต้องฟังคำชี้แจงด้วยแต่คุณแม่อุ่นใจได้เพราะคุณแม่มีทนายเก่งอย่างทนายเดชาเนี่ยอยู่ข้างกายแล้วถ้าเกิดว่าใครมาไม่ถูกลู่ถูกทางนี่คือทนายเขาจัดการให้คุณแม่อยู่แล้วอ้าวต่อครับแล้วปอกับโรเบิร์ตคุณแม่เอายังไงคุณแม่บอกว่าปอกับโรเบิร์ตเขาแจ้งมาว่ารับสารภาพกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เป็นเรื่องที่สื่อเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นั่นแหละซึ่งตอนนี้คุณแม่ก็ไม่ติดใจกับทั้งสองคนนี้อีกแต่ยังไม่ได้บอกประเด็นใช่ไหมครับว่าสารภาพเรื่องอะไรก่อนหน้านี้คุณแม่เขาออกมาเปรยๆว่าเนี่ยไหนบอกว่าสึกแล้วจะออกมาสารภาพไงเคยให้สัญญากับแม่ไงแม่ก็มาทวงถามคำสารภาพและวันนี้คุณแม่ก็บอกว่าอ่ะเพิ่งรู้ข้อมูลว่าเขาสารภาพกับตำรวจไปแล้วอ่ะแม่ก็ไม่ติดใจอีกละทีนี้มันมีประเด็นสำหรับบรรดาคนที่ชอบไปคอมเมนต์ตำหนิต่อว่าด่าทอคุณแม่จนเสียหายๆฟังให้ดีครับคุณแม่จะดำเนินคดีกับคนที่ไปแสดงความเห็นและด่าทอคุณแม่ทางออนไลน์ทำให้เกิดความเสื่อมเสียคุณแม่บอกแบบนี้นะคือถ้าใครมาคอมเมนต์แสดงความเห็นโดยสุจริตแม่ไม่ติดใจแบบสุจริตแบบสุจริตนะแต่ถ้าเกิดว่าจู่ๆคือมาใส่ความเท็จใส่ร้าย
ทำให้คุณแม่เกิดความเสียหายอันนี้เอาผิดถึงที่สุดต้องติดคุกทนายบอกแทนคุณแม่เลยว่าคุณแม่เขาเนี่ยไม่รับคำขอโทษไม่รับกระเช้าไม่รับเงินสดติดคุกสถานเดียวคือล่าสุดที่ผมรู้เนี่ยคุณแม่โกรธมากโกรธโดยเฉพาะเรื่องของวีซิงคุณแม่บอกฮะเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ได้เล่นโซเชียลนะแต่คุณแม่จะดำเนินคดีเฉพาะในแอป VSing แอป VSing คือแอปอะไรแอปร้องเพลงเหมือนร้องคาราโอเกะใช่แล้วก็จะมีคนสามารถที่จะมาให้เพชรให้อะไรแล้วมันจะเอามาแปลงเป็นเงินได้อะไรอย่างเงี้ยเพชรมีการแจกเพชรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละฮะคุณแม่บอกว่าจะดำเนินคดีเฉพาะในแอป VSing ที่คุณแม่ร้องเพลงเพราะเข้ามาด่าถึงตัวแล้วหยาบคายมากคือมี2คนที่พอรู้ว่าจะฟ้องปั๊บตลกมากเลยคุณแม่บอกส่งข้อความมาขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจแต่คุณแม่ก็เฉยๆนะไม่ได้ตอบกลับอันนี้คือคุณแม่บอกและก่อนหน้านั้นฮะทนายเดชาทนายของคุณแม่ก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของพี่หนุ่มกรรชัยทนายเดชาเนี่ยพูดแทนคุณแม่ในเบื้องต้นทนายบอกว่าคือรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณแม่เขาไม่ยอมตรงไหนรู้หรือเปล่าตรงไหนก็คือไปด่าคุณแม่ในวีซิงไงแล้วไม่ได้เพชรตรงนี้ยอมไม่ได้ทนายเดชาก็เลยเหมือนพูดแบบกึ่งจะหยิกแก้มยอมนิดนึงอ่ะประหารได้ประหารเลยแม่บอกไม่ยอมความติดคุกสถานเดียวเลยแกบอกนี่เรื่องส่วนตัวนะทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนั่นฮะนั่นคือเรื่องของคุณแม่กับการจะเอาผิดพวกเกรียนคีย์บอร์ดที่ไปด่าจนคุณแม่สาดเสียเนี่ยนะฮะหลังจากทั้งคู่ไปพบกับตำรวจ2ชั่วโมงทนายเดชาก็บอกว่าตำรวจรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับในคดีเกี่ยวกับการทำลายหลักฐานของคนทั้ง5บนเรือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะประชุมแล้วก็จะตรวจสอบหลักฐานก่อนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับทุกคนบนเรือทนายบอกนะและจะสรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้โดยไม่มีการส่งเรื่องเป็นคดีพิเศษจบเรื่องนี้ไปมีความเคลื่อนไหวร้อนแรงออกมาจากทางทนายรณรงค์แก้วเพชรเพราะมีการเผยแพร่รูปภาพจดหมายตอบกลับของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประเด็นก็คือดูข้อความบนจดหมายครับดูนะฮะหยุดภาพนิดนึงเห็นไหมด่วนที่สุดแล้วมีคำว่าลับแต่เห็นข้อความข้างล่างเนี่ยเนื้อความเห็นชัดเลยอ่ะปล่อยภาพต่อดูฮะอ้าวเดี๋ยวแล้วลับตรงไหนคนถามข้อความบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเรียกผู้การภาคหนึ่งชี้แจงประเด็นตรวจสารเสพติดคนบนเรือกรณีไม่ตรวจทุกคนในคดีคุณแตงโมขณะนี้อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงตำรวจภูธรภาคหนึ่งและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจฮะค่ะเดี๋ยวรอคำชี้แจงเพิ่มเติมในขณะที่นายสันทนาประยูรรัตน์ครับเมื่อวานนี้บุกไปยื่นหลักฐานเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงท้ายด้วยเลขโอ้โหเลขสวยเลข44ตัวครับเลข66ตัวเลข64ตัวเลข64ตัวมีหมายเลข2หมายเลขใช่ไหมฮะเนี่ยลงท้าย4444แล้วก็6666เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นแบบระดับ VIP หรือเปล่าที่เขาเคยพูดถึงอ่ะทีมข่าวตรวจสอบครับได้รับคำยืนยันจากตำรวจบอกว่าไอ้หมายเลขที่ลงท้ายด้วย6666เป็นเบอร์ของ1ใน5คนบนเรือส่วนที่ลงท้ายด้วย4444นั่นน่ะเป็นของพนักงานในบริษัทของคนบนเรือโอ้โหพนักงานใช้เบอร์แพงอยู่นะ444น่ะก็หลักเกือบหมื่นเหมือนกันนะตำรวจได้ยึดมือถือของทั้งหมดมาตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยในช่วงที่ผ่านมาไงครับก็เลยคาดว่านายสันทนาเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตำรวจยังไม่ได้เอาเบอร์เหล่านี้ไปตรวจสอบหรือเปล่าแต่พูดก็คือว่าตำรวจมีข้อมูลตรงส่วนนี้แล้วนะฮะอ้าวปิดท้ายกันครับเรื่องราวที่ทำให้หลายคนตกอกตกใจจำวันที่คุณกระติกคุณศิระเจนจาคะแล้วก็คุณพ่อพากันไปยื่นเอกสารให้สำนักงานอัยการนนทบุรีได้ไหมฮะจำได้จากวันนั้นเนี่ยมาวันนี้มีข่าวว่าคุณพ่อคุณกระติกติดโควิดคุณกระติกยังไม่ได้มีข่าวออกมานะฮะว่าติดไม่ติดอย่างไรแต่วันนั้นก็มีความใกล้ชิดกันแต่โอเคมีการใส่แมสอีกหนึ่งคนที่ติดโควิดก็คือคุณศิระเจนจาคะมีข่าวว่าเจ้าตัวติดโควิดนะฮะก็คาดว่าอาจจะเป็นช่วงวันเวลานั้นหรือเปล่าเพราะว่าก็มันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันน่ะคุณพ่อคุณกระติกติดโควิดคุณศิระก็ติดโควิดแต่คุณศิระเนี่ยบอกว่ากักตัวรักษาที่บ้านแล้วไม่ได้มีอาการอะไรมากนะฮะอ้าวนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น